ซเชียลเลยทีเดียวสำหรับนัสูวงสูสูตำนานเพื่อชีวิตชื่อดังที่ออกมาตัดเพาะชีวิตไม่มีงานจนถึงขั้นต้องไปขอเงินในปั๊มน้ำมันแถมยังมีข่าวแววมาว่าตกอับหรือเปล่าจากที่เพจ Facebook วงซู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 ออนทัวร์แชร์คลิปนัสสุรพินพุทธิชาติเจ้าของเพลงฮิตอย่างไข่มดแดงรักเด็กรุ่นน้องสาวชุดดำในวัย70ปีแต่งตัวมอซอขณะเล่นดนตรีที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งพร้อมระบุแคปชั่นว่าแก่แล้วเพลงไม่ฮิตเล่นไม่ดีไม่มีงานต้องมาขอเงินที่ปั๊มน้ำมันสุสุเด้อพี่น้องบ้านเฮาหลังจากนั้นทั้งแฟนเพลงคนบันเทิงเองก็ร่วมแชร์และคอมเมนต์ส่งกำลังใจพร้อมชื่นชมความสู้ชีวิตของน้ากว่า 1,000 ครั้งที่สูตรกันไหมล่ะที่สูตรไงล่ะเป็นที่สูตรเนี่ยเข้าเป็นปฏิพงศ์ใช่ไหมที่สูตรใช่ไหมว่างว่างเนี่ยว่าที่สูตรครับงานนี้นะซูไม่ปล่อยให้คาใจนานได้ออกมาเปิดใจเคลียร์ทุกประเด็นเอาให้รู้ไปเลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือข่าวเมาส์กันแน่พร้อมอัปเดตชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันผ่านรายการตกมันบันเทิงว่าไม่ได้ตกอับถึงขนาดต้องไปเล่นดนตรีของเงินในปั๊มน้ำมันทุกวันนี้ยังมีงานโชว์ตลอดแต่คลิปที่เป็นประเด็นนั้นเกิดจากเด็กในวงโพสต์ไปโดยไม่ทันคิดและเพิ่งหัดเล่นโซเชียลซึ่งตนเองได้ตักเตือนไปแล้วว่าทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกอย่าเขียนอะไรให้กำกวมพร้อมทั้งขอโทษทุกคนที่ทำให้เข้าใจผิดเผยทุกวันนี้ยังมีงานโชว์ตลอดเมื่อวันก่อนก็เพิ่งซื้อที่ดินแปลงใหม่ให้ภรรยาพร้อมเล่ารายละเอียดถึงประเด็นที่ไปร้องเพลงในปั๊มจนเกิดกระแสข่าวเมาส์ออกไปจนแฟนเพลงและเพื่อนในวงการเป็นห่วงหนักมากว่าวันนั้นกลับจากไปเล่นดนตรีที่ทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเดินทางกลับบ้านที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแล้วมีการจอดรถพักเพื่อให้ทุกคนได้เข้าห้องน้ำแล้วได้เห็นนักดนตรีเปิดหมวกเล่นดนตรีกันอยู่จึงเข้าไปร่วมแจมด้วยแบบสนุกๆเพื่อหาไอเดียใหม่ๆอย่างที่เคยทำบ่อยๆเพียงแต่ไม่ค่อยได้โพสต์จึงไม่เป็นข่าวแต่เด็กๆในวงไปโพสต์กันเองจึงเป็นเรื่องขึ้นมาพร้อมย้ำอีกว่าแม้ทุกวันนี้จะอายุมากเกือบ70ปีแล้วแต่ก็ยังแต่งเพลงและโชว์คอนเสิร์ตตลอดยังมีงานปกติส่วนสาเหตุที่ยังวางมือไม่ได้เป็นเพราะในวงมีแต่คนหนุ่มๆจึงอยากนำร่องให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเท่านั้นแถมเมื่อแอดเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าทาง Facebook วงซูซูเองก็ได้มีการโพสต์ภาพและคลิปบรรยากาศการแสดงและคิวงานของวงซูซูที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องอีกด้วยเรียกได้ว่าระดับตัวพ่อแห่งวงการเพลงเพื่อชีวิตอย่างนัสูออกมาตอบชัดเคลียร์ปิดประเด็นที่หลายคนสงสัยแล้วก็เป็นห่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าตอนนี้ชีวิตดีไม่ได้ตกอับไอ้ที่บอกว่าไม่มีงานไม่มีเงินเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นเองค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ